sono immagini spettrali, quelle provenienti dal Golfo di Thailandia. Lo scorso 6 gennaio è stata scoperta una misteriosa nave fantasma a largo delle coste. Al suo interno nessun documento, nessun equipaggio, nessun carico di sorta. Di seguito, le incredibili immagini girate dall'esercito thailandese. Grazie per la visione. ชั้นสะพานเดินเรือและชั้นลงมาเคลียร์ครับทิ้งของวางกระจัดกระจายครับ เข้าขนาดไหนเขาเดินตะบองเราวางน้ำเข้าประมาณ10%นะ10%เนาะต้องเดินท่าลงวางแล้วมันเอียงมาฝั่งนี้นะครับทำให้เรือมันเอียงทิ้งน้ำมันเดี๋ยวเราอาจจะต้องสูบอันนี้ออกด้วยอุปกรณ์เดินเรือบนสะพานนะครับเดี๋ยวโพสต์นะ ตอนนี้เรดาร์ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องสีท้ายเข็มทิศแม่เหล็กใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็เครื่องสั่งจักรแล้วก็มีวิทยุนะครับวิทยุคาดว่าเป็นมดดำนะครับใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับที่เหลือไม่มีนะครับหมดแล้วในนี้ห้องด้านล่างนะครับทางหลงห้องเครื่องนะครับ ที่เราส่งทีมงานมาสำรวจกันนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับมันเป็นเรือจีนนะครับของนี่นะครับห้องน้ำนะครับก็ชำรุดทรุดโทรมมากแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพห้องเครื่องนะครับฉายไฟมาเนี่ยครับเป็นทางลงนะครับเมื่อวานคือถึงบริเวณนี้เลย ใช่ไหมครับวานบันไดถึงประมาณบันไดขั้นกลางเราได้ดูดออกไปบางส่วนนะครับตอนนี้เห็นเครื่องบ้างแล้วแต่วันนี้เราเทียบได้แล้วเราจะพยายามดูดต่อนะครับนี่ห้องเครื่องเขานะครับ